สวัสดีค่ะฉ่ำวาวมากมันโอเคนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโอ๊กกลับมารีวิวอะไรเอ่ยรองพื้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นแคตตากรีที่โอ๊กรีวิวบ่อยที่สุดแล้วก็ได้ฟีดแบ็กที่ดีที่สุดของรองพื้นไม่ว่าจะเป็นลิควิดแบบขวดแบบเซรั่มแบบคุชชั่นวันนี้นะคะโอ๊กมารีวิวนะคะคุชชั่นตัวใหม่จากกิฟแซงวอรองโบเต้นะคะรุ่นไหนนะคะมันมีความพิเศษยังไงจะปกปิดอยู่ทนนานแค่ไหนเนี่ยโอ๊กมีแวร์เทสเหมือนเดิมรับรองว่าละเอียดเหมือนเดิมช่วยให้ทุกคนตัดสินใจได้แน่นอนนะคะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดียังไงนะคะก่อนจะไปดูอุ๊กรีวิวนะคะฝากกดแชร์กดไลค์นะคะกด subscribe ให้อุ๊กด้วยนะคะถ้าอยากเจอกันไวๆเลยเนี่ยก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งได้เลยนะคะบัลเลอร์คุชชั่นเอ็นเครดิโพนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นอะไรที่ว่าออกมาใหม่เป็นครั้งแรกเนาะคุชชั่นรุ่นนี้นะคะเคยมีมาอยู่แล้วแต่ว่ารุ่นที่อุ๊กซื้อมาตอนนี้นะคะเป็นการปรับสูตรใหม่เดี๋ยวอุ๊กจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าปรับสูตรใหม่ของเขาเนี่ยมีอะไรที่ว่าใหม่บ้างและพิเศษยังไงคะก่อนอื่นนะคะอุ๊กต้องขอบอกเลยนะคะว่าอุ๊กจำราคาไม่ได้นะคะไม่ชัวร์แต่อุ๊กจำได้คร่าวๆว่า 2,750 ไม่มีรีฟิลอยู่ในตลับแล้วเรียบร้อยใส่มาพร้อมกันไม่ได้แยกนะคะแล้วก็อุ๊กได้ลด 10% นะคะน่าจะเหลือ 2,000 นิดๆซึ่งอุ๊กซื้อที่เมกาบางนาคราวนี้นะคะคือหน้าตาของคุชชั่นที่อุ๊กจะนำมารีวิวให้ทุกคนดูวันนี้นะคะสวยมากๆคืออุ๊กอยากจะบอกเลยว่าเหตุผลหลักๆที่ทำให้อยากได้เลยเนี่ยคือแพ็กเกจจิ้งคือทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ป่ะว่าอุ๊กเป็นคนชอบแบบเมคอัพสวยๆแบบแพ็กเกจจิ้งแบบถือขึ้นมาแล้วสวยอะไรเงี้ยอุ๊กรู้สึกว่ามันคือคอลเลกเตอร์รู้สึกว่ามันคือเหตุผลว่าทำไมถึงแบบต้องจ่ายแพงกว่าแบบอย่างอื่นอ่ะแบบเห็นแล้วรู้สึกว่าแพงแน่แล้วก็แพงจริงอะไรเงี้ยก็แพ็กเกจจิ้งอันนี้ก็ดูสวยงามเลอค่านะคะเดี๋ยวอุ๊กมีอินเสิร์ตภาพไว้ให้นะคะแล้วเราดูแพ็กเกจจิ้งใกล้ๆกันได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูอุ๊กรีวิวแบบเร็วๆเนาะขี้เกียจฟังพูดเยอะคืออยากแค่ดูว่าทาแล้วเป็นยังไงก็ลองไปดูใน Instagram Instagram ของอุ๊กนะคะอุ๊กจะตัดเป็นคลิปสั้นๆลงในไอจีเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้นะคะอุ๊กก็กำลังจะเริ่มทำ Twitter นะคะชื่ออุ๊กกี้บิวตี้อดิ่งยังไงฝากไป follow แล้วก็รีทวีตกดหัวใจให้อุ๊กได้นะคะรออยู่นะจ๊ะแม่เลอร์คุชชั่นเอ็นเครดิโพเนี่ยตัวนี้อุ๊กอยู่ในเบอร์ B25นะคะที่อุ๊กทายให้ทุกคนดูแล้วก็วันที่ทำแวร์เทสว่าติดทนไหมดูทั้งวันเนี่ยกับที่อุ๊กพูดตอนเนี้ยคือคนละวันกันนะคะเนื่องจากว่าวันนั้นตอนกลางคืนอุ๊กเหนื่อยมากไม่มีแรงมานั่งพูดให้ทุกคนจริงๆนะคะก็มาพูดอีกวันหนึ่งแทนซึ่งแต่วันเนี้ยอุ๊กก็ใช้คุชชั่นตัวนี้เหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยที่อยู่บนหน้าอุ๊กเนี่ยคือผ่านไปแล้ว9ชั่วโมงนะคะก็คืออุ๊กแต่งตอนบ่ายโมงที่รีวิวกับทุกคนนะคะก็คือเป็นเวลาประมาณ 3:54 นะคะก็คือเกือบ9ชั่วโมงอะเอาฟองน้ำที่ชี่ใช้แต่งหน้าแบบ beauty blender ค่ะสับข้างจมูกหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เติมไฮไลท์ด้วยนะเติมความมันวาวตรงช่วงนี้นิดหน่อยตรงปลายจมูกแล้วก็คางก่อนที่จะมาอัดให้ทุกคนดูนะคะคือถ้าทุกคนอยากรู้ว่าถ้าหมดไปหลายๆชั่วโมงเราเป็นยังไงได้ง่ายเลยก็ดูหน้าอุ๊กตอนนี้เลยก็ได้9ชั่วโมงเป็นประมาณเนี้ยซึ่งยังโอเคมากๆเลยแต่ถ้าใครอยากเห็นตอนอุ๊กทาก็เดี๋ยวต่อจากนี้เนาะคุชชั่นตัวนี้นะคะเป็นการรวมของ2ส่วนผสมพิเศษนะคะที่เขาพัฒนาจากรุ่นเก่ามาเป็นรุ่นนี้เนี่ยมี2ส่วนผสมพิเศษ2 ingredients นะคะแรกเลยนะคะก็คือ Neo Skin Powder นะคะทำหน้าที่เกาะจับไขความมันที่อยู่บนใบหน้าของเราเนี่ยทำให้ควบคุมความมันในระหว่างวันไม่ให้มันวาวเยิ้มจนเกินไปนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างนึงก็คือเรียบเนียนกลืนไปกับผิวสบายทั้งวันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาเคลมเอาไว้นะคะส่วนผสมอย่างที่2นะคะกลีบของดอกมะลินั่นเองนะคะซึ่งไม่ใช่กลีบดอกมะลิที่ไหนก็ได้อีกนะคะเป็น YSL Botte ทั้งทีเนี่ยกลีบดอกมะลิอันนี้นะคะมาจากประเทศโมร็อกโกที่บริเวณเทือกเขาแอตลาสค่ะซึ่งเป็นสวนของยิปแซงวอรองโบเต้โดยเฉพาะเลยอันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าตรงนั้นเนี่ยมีภูมิประเทศภูมิอากาศอะไรที่มันแบบว่าพอดีแบบเพอร์เฟกต์สำหรับการจะปลูกดอกมะลิแล้วก็ได้มาเป็นอินกรีเดียนแบบชั้นเลิศคือฟังแล้วอาจจะดูเรารู้สึกว่าแบบดอกมะลิเราก็จะรู้สึกแบบแล้วไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบฟังว่ามันปลูกที่ไหนมันอะไรยังไงก็รู้สึกว่าโอเคพิเศษแหละ
เออเนาะเขาให้สตรีชนเผ่าพื้นเมืองที่ประเทศโมร็อกโกเนี่ยในส่วนของอีฟแซงรองโบเต้เนี่ยเป็นคนที่ดูแลแล้วก็เก็บแล้วก็ส่งตรงมาถึงแล็บของอีฟแซงรองโบเต้เลยเพื่อผลิตเป็นคุชชั่นตัวนี้ขึ้นมาซึ่งกลีบของดอกมะลิเนี่ยทำไมต้องเป็นกลีบดอกมะลิก็คือเขาช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดเรื่องของความหมองคล้ำคือจากที่อุ๊กเนี่ยอ่านข้อมูลนะคะจากในเว็บของอีฟแซงรองโบเต้เนี่ยคือหลักๆเลยอุ๊กรู้สึกว่าเขาเน้นเรื่องของการควบคุมความมันความเบาสบายบนผิวความกลืนสนิทไปกับผิวแล้วก็เนี่ยเรื่องของความหมองคล้ำความกระจ่างใสนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาเน้นเลยนะคะแต่ว่าอุ๊กเนี่ยหลังจากที่ลองใช้เนี่ยเดี๋ยวเรื่องความปกปิดหรือความติดทนหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่อุ๊กทำแวร์เทสเนาะอันนี้คืออุ๊กก็พูดคร่าวๆให้ฟังนะคะว่าสิ่งที่ทางแบรนด์เขาเคลมเนี่ยมันจะเป็นจริงที่เขาเคลมหรือเปล่านะคะเราจะได้สิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าเพราะเท่าที่เราฟังดูเนี่ยคือทั้งหมดนั้นมันดูเป็นแบบอะไรแบบเลอค่ามากอ่ะนึกออกปะทีนะคะอุ๊กอยู่ในเบอร์25นะซึ่งสิ่งที่ทำให้อุ๊กเนี่ยไม่ได้ซื้อออนไลน์ไปซื้อที่เคาน์เตอร์ด้วยครั้งที่อุ๊กเห็นว่าเบอร์เนี่ยมันสกิปแบบแปลกๆอย่างอุ๊กเนี่ยถ้าเป็นรองพื้นแบบขวดหรือว่าคูชั่นเนี่ยตอนนี้ของอีฟแซงรองอุ๊กอยู่เบอร์30ใช่ไหมคะ5 10 15 20 25 30 35 40คือไล่ไปแบบอย่างนี้เลยทีละ5อย่างนี้เลยจ้ะแม่ครูก็เลยแบบว่าเอ้าแล้วคือเราต้องอยู่เบอร์ไหนวะอะไรเงี้ยเนี่ยพออุ๊กแต่งหน้าไปแล้วมันไม่ขาวเลยนะแล้วก็ตอนแรกอุ๊กถามเขาว่าอุ๊กควรจะอยู่ในเบอร์30เหมือนเดิมไหมซึ่งพี่เขาก็บอกว่า30เนี่ยอาจจะเข้มไปสำหรับอุ๊กตอนนั้นเพราะว่าเขาแบบเช็ดหน้าอุ๊กออกอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแล้วเขาก็บอกว่า30มันอาจจะเข้มเกินไปก็เลยคิดว่าเป็น25เนี่ยอาจจะสว่างกว่าผิวหน่อยน่าจะเหมาะแล้วอย่างนึงคืออุ๊กก็บอกพี่เขาด้วยว่าคือถ้าเกิดให้เลือกระหว่างพอดีผิวเลยกับสว่างกว่าผิวเนี่ยเลือกอะไรอุ๊กก็บอกว่าอุ๊กเลือกสว่างกว่าผิวเพราะอุ๊กเป็นคนแบบชอบคอนทัวร์คือไม่ว่าจะยังไงอุ๊กก็จะคอนทัวร์อุ๊กก็จะบรอนซ์หน้าอุ๊กจะชอบให้ผิวเนี่ยมันไบรท์นึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่วอกเนาะเนี่ยนะคะเป็นข้อมูลอินกรีเดียนคร่าวๆนะคะที่อุ๊กได้มาจากในเว็บไซต์ของ Yves Saint Laurent นะคะซึ่งถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมก็เสิร์ชแล้วก็อ่านได้เลยมีง่ายๆเลยตาม Google ทั่วไปเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะคะอุ๊กก็จะมาเทสตัวนี้นะมีแค่ตาอย่างเดียวเลยนะคะไม่มีปากคิ้วหน้าอะไรทั้งนั้นนะคะนะคะก็ลงสกินแคร์ปกติไม่ได้ลงครีมกันแดดด้วยนะคะอันนี้จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะตรงตลับเนาะแล้วพอเปิดขึ้นมานะคะก็จะมีพับ YSL ตัวเบิ่มๆเลยนะคะอันนี้อุ๊กอยู่ในเบอร์25นะคะทุกคนเจ้าตัวพับเนี่ยอุ๊กนะคะยังไม่เคยใช้เลยแล้วก็คือยังไม่เคยลองใช้เลยอ่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันก่อนหน้านี้นะคะอุ๊กมีเคยใช้ไปครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นวันที่อุ๊กแบบไปทำไฮฟูครั้งแรกเดี๋ยวอุ๊กจะแทรกภาพไปด้วยนะตื่นเต้นมากแต่ว่าพอเราจะไปทำไฮฟูหรืออะไรเงี้ยเขาก็ต้องลบหน้าเราออกอุ๊กก็ไม่ได้แวร์เทสเต็มวันก็เลยไม่ได้ถ่ายแวร์เทสของวันนั้นให้ดูนะคะจริงๆวันนั้นเป็นครั้งแรกของอุ๊กเลยที่ใช้คูชั่นอันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาลองใหม่เพราะว่าอุ๊กก็ยังไม่ได้ใช้พัฟแล้วอุ๊กสังเกตเห็นว่าฝั่งเนี้ยค่ะทุกคนฝั่งที่มันเนี้ยมันเหมือนกับขรุขระเห็นปะมันสามารถเอาไว้พักโปรดักต์ได้นี่มีโปรดักต์อุ๊กไม่ได้แตะออกไปนะคะคือมันติดมาจากฝั่งคุชชั่นดู1รอบนะคะแบบนี้ปั๊บติดขึ้นมาแบบว่าเยอะเลยค่ะแล้วอุ๊กก็เลยจะเอามาพักอยู่ฝั่งนี้นะคะเห็นมั้ยนี่นะอุ๊กนะคะก็จะลงครึ่งหน้าให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะครึ่งหน้านะคะของเบอร์25นะคะจริงๆแล้วในกล้องดูขาวมากอะแต่ของจริงคือไม่ขาวนะจริงๆที่อุ๊กแตะมาแล้วขนาดพักตรงนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าทาได้ทั้งหน้าเลยอันนี้พอมาทาครึ่งหน้าแล้วก็รู้สึกว่าไม่ต้องบิ้วอะไรแล้วนะคะอุ๊กรู้สึกว่าอย่างถ้าเป็นรอยที่แบบเยอะๆอะค่ะทุกคนรอยแบบเด่นๆอย่างตรงเนี้ยอุ๊กก็ยังเห็นอยู่นะมันคงปิดยากต้องใช้คอนซีลเลอร์ส่วนพวกริ้วรอยหรือว่าความไม่สม่ำเสมอกันของสีผิวเนี่ยอันนี้มันปิดไม่ได้เลยเดี๋ยวอุ๊กนะคะขอไปลงทางหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนะคะลง
ไปเรียบร้อยแล้วนะคะอุ๊กรู้สึกว่าเพราะว่าตอนที่กดไปเบาๆตอนแรกแล้วพัก product แล้วเนี่ยพอมาลงครึ่งหน้าเรารู้สึกว่ามันเยอะไปอุ๊กรู้สึกว่าอุ๊กเป็นคนชอบลงรองพื้นแบบบางๆแล้วก็ค่อยๆ build เอาแบบถ้าไม่พอก็เพิ่มอีกช่วงแก้มช่วงหน้าผากอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแต่เมื่อกี้รู้สึกว่ามันเยอะไปนิดนึงนะคะก็เลยทำให้เหมือนกับอุ๊กรู้สึกว่ามันพอดีแล้วนะคะจริงๆแล้วเมื่อกี้อุ๊กแทบไม่ต้องแปะใหม่จาก product เลยเพื่อมาลงอีกครึ่งหน้าที่เหลือคือใช้ไอ้ที่เหลืออยู่ที่พับกับที่เราพักไว้เนี่ยแล้วก็มีกดเพิ่มอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเองก็ได้ coverage แบบที่อุ๊กรู้สึกว่าเออรองพื้นมันควรจะเป็นแล้วนะคะเราไปทำ wear test กันนะคะทั้งวันนี้ว่าเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูความเรื่องของความติดทนสีจะดรอปไหมต้องเติมไหมยิ่งช่วงนี้นะคะเดี๋ยวอุ๊กออกไปข้างนอกก็ต้องใส่หน้ากาก facial mask อยู่แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะหลุดติดหน้ากากออกมามากน้อยแค่ไหนหรือไม่ติดเลยยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวอุ๊กขอตัวนะคะไปเติมหน้าที่เหลือนะคะให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะที่ทุกคนนะคะไปดูอุ๊กทำแวร์เทสไปดูตอนอุ๊กนะคะลงผลิตภัณฑ์มาทั้งวันแล้วคือกดผลิตภัณฑ์เนี่ยขึ้นมาแค่นิดอุ๊กกดขึ้นมาแค่นิดเดียวใช่ปะแล้วอุ๊กก็คือพักไว้ที่ด้านข้างแล้วอะก็ยังเยอะมากก็คือจริงๆแล้วกดแค่นั้นใช้ได้ทั้งหน้าเลยคือแบบเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยติดฟองน้ำขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยนะคะคือตรงนี้มันอยู่ใต้มาร์กใช่ป่ะอุ๊กออกไปห้างมาหน้ากากอยู่แล้วหน้ากากอนามัยอ่ะหรือเวลาเราพูดเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดอันไหนที่มันไม่ติดทนกับผิวจริงๆเนี่ยตรงนี้มันก็ควรจะหลุดไปบ้างหรือเป็นรอยหน้ากากซึ่งเอาจริงๆนะคือไม่มีเลยคืออุ๊กเนี่ยก็บอกว่าค่อนข้างปลื้มอ๋อจริงๆแพคเกจจิ้งนะคะเขาบอกด้วยว่าที่เป็นหนังสีดำเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของอีฟแซงโรลองเลยแล้วก็ทำเป็นลายบ้างแบบเนี้ยเนาะเป็นล่องๆแบบเนี้ยนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเชฟรอนนะคะคือเป็นแบบซิกเนเจอร์ของ Yves Saint Laurent เขาเลยก็คือทำให้มันดูแล้วแบบการที่คุณจะหยิบคุชชั่นของ Yves Saint Laurent ขึ้นมาเป็นสาว Yves Saint Laurent เนี่ยเขาก็ต้องทำให้มันพิเศษเหมาะสำหรับเขาเรียกว่าเงินที่คุณใช้จ่ายไปเนาะอันนี้กูก็รู้สึกว่าคือถามว่าสวยไหมมันสวยแหละเออเนาะทีนี้พอเราฟังอินกรีดหรือข้อมูลทุกอย่างบวกกับแวร์เทสเนี่ยอุ๊กก็บอกว่ามันโอเคนะอืมอุ๊กว่าอุ๊กชอบนะสมมติว่าถ้าเต็ม5อ่ะอุ๊กก็ให้ 4.7 อย่างเงี้ยอุ๊กรู้สึกว่ามันมีความแบบเป็นพลาสติกเคลือบๆนิดนึงคือน้ำหนักเนี่ยไม่หนักมากแล้วก็คือนึกออกใช่ป่ะแบบพวกเมคอัพลักชัวรี่ที่มันแพงๆอ่ะมันจะมีน้ำหนักนิดนึงทำให้เรารู้สึกว่ามันแบบเออมันโอเคอ่ะมันไม่กองแกงอ่ะแล้วก็ส่วนตรงเนี้ยจริงๆอุ๊กว่าถ้าคุชชั่นแบบลักชัวรี่หลังๆส่วนมากเนี่ยเค้าทำเป็นแมกเน็ตกันสลายแบรนด์แล้วเนาะอันนี้ยังเป็นแบบล็อกนี้อยู่เห็นปะก๊อกๆอยู่ไม่ได้เป็นแมกเน็ตนะคะแล้วก็พัฟเนี่ยพิกอัพโปรดักต์ขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะคือถ้าใครมือหนักเนี่ยก็อาจจะหักคะแนนตรงนี้เพราะว่ามันก็จะเปืองเราไงมันจะมาอยู่ในพัฟซะหมดถ้าเกิดว่าใครมือหนักก็ขออยากว่าให้แตะเบาๆนะคะจะได้ไม่หมดเร็ว นะคะคือผิวหน้าอุ๊แบบใกล้ๆเลยอันนี้คือจะเห็นเลยนะคะว่าเนี่ยที่อุ๊กมีสิวตรงเนี้ยคือพวกคูชั่นหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้หลุดไปทั้งที่อยู่ใต้หน้ากากอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ผิวเนี่ยก็ยังดูเรียกได้ว่าไม่มันมากอุ๊กพูดจริงๆว่าสิ่งที่ช่วงที่มันมากจริงๆของอุ๊กเลยก็คือข้างจมูก
คือตรงเนี้ยซึ่งอูก็เป็นคนผิวผสมมันทีโซนอยู่แล้วคือยังไงอ่ะมันก็ต้องมันแหละแต่เอาเป็นว่าส่วนอื่นๆเนี่ยปกติบางรองพื้นเนี่ยที่มันโกลเนี่ยมันมีความแบบว่ามันไปทั้งหน้าเลยอ่ะเออแต่อันเนี้ยก็ถือว่าโอเคนะคะคือมันแบบรับได้อ่ะซับๆนิดหน่อยโอเคได้เลยแล้วคุชชั่นตัวเนี้ยอูก็ชอบตรงตอนที่อูแบบเห็นรีวิวในบล็อกเกอร์เกาหลีนึงออกปะคือผิวมันดูแบบฉ่ำวาวมากแต่มันพูดยากคือเขาอาจจะลงสกินแคร์ที่ทำให้ผิวดูฉ่ำวาวดูแล้วแล้วลงอะไรไปต่อให้แมทยังไงมันก็จะยังมีความวาวอ่ะเพราะว่าเบสิกหน้าที่ลงสกินแคร์ไว้มันฉ่ำมากอ่ะก็แต่พอมาลงกับตัวเองแล้วอูรู้สึกว่ามันมีความแบบเซมิอ่ะเออคือออกแนวแบบว่าไม่โกลมากแล้วก็ไม่แมทสนิทขนาดนั้นเอาเป็นว่าเป็นอะไรที่สบายๆแล้วคิดว่าน่าจะครอบคลุมผิวในหลากหลายแบบก็คือไม่ได้แห้งมากแล้วก็ไม่ได้โกลมากอะไรอย่างเงี้ยเอาหวังว่าทุกคนนะคะจะชอบแล้วก็จะตัดสินใจได้นะคะจากการรีวิวของอุ๊กเนาะยังไงวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ Subscribe ให้อุ๊กหรือเปล่า กดไลค์ให้อุ๊กหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ยังไงฝากคลิปต่อไปด้วยนะคะอยากได้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างหรืออยากติชมอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างโอเพนมากอยากอ่านอยากฟังจากทุกคนเลยนะคะอย่างวันนี้เดี๋ยวอุ๊กไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ